ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยก็จะมาทำคลิปตามติดชีวิตน้องฟิล1วันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องฟิลนะคะทำอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องฟิลเนี่ยก็เปิดเทอมขึ้นม.2แล้วนะคะแต่ว่าน้องฟิลต้องเรียนออนไลน์นะคะทุกคนเพราะว่าโรงเรียนปิดปรับปรุงอาคารเรียนนะคะเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จนั่นเองแล้วตอนนี้น้องฟิลก็เพิ่งตื่นเลยนะคะเสียงเลยเป็นแบบนี้อาจจะแบบดูง่วงๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลา 6:44 ปกติตื่น 7:00 นะคะแต่ว่าวันนี้ตื่นไวเป็นพิเศษเพราะว่าต้องมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้น้องฟิลทำอะไรกันบ้างตื่นมาแล้วก็ต้องพับผ้านะคะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวแม่บ่นนี่นะคะทุกคนน้องฟิลเนี่ยก็จัดที่นอนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแปรงฟันกันมาเดี๋ยวเรามาแปรงฟันกันดีกว่าหนูทัดแม่งนี่แปรงสีฟันของน้องฟิลเรียบร้อยนะคะทุกคนแปรงฟันเสร็จแล้วฟันสะอาดแล้วนะคะทุกคนรู้สึกได้ว่าหลังจากแปรงฟันเสร็จเนี่ยเสียงก็จะเปลี่ยนไปดูแบบร่าเริงขึ้นมานะคะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมโอเคงั้นก็เดี๋ยวฟิลนะคะขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากอาบน้ำเสร็จเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าฟิลจะทำอะไรต่อ7:33 นะคะใช่แล้วน้องฟิลก็เรียนประมาณแบบ8:00 นะคะแต่ว่าน้องฟิลเนี่ยต้องไปเตรียมตัวตอน7:55เอาเวลาไว้5นาทีพอนะคะครูเป็นคนที่ตรงต่อเวลาไม่มาก่อนหลังจากที่ถักผมเสร็จนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวเช้าของน้องฟิลก็จะอยู่ในถ้วยนะคะเป็นข้าวต้มนะคะทุกคนบอกเลยว่าร้อนมากนะคะถ้าถือให้ดูเนี่ยก็น่าจะไม่ได้นะคะทุกคนน่าจะห่มก่อนนี่เราดูมีแก้วน้ำใหม่ด้วยสวยมากมากินข้าวกันดีกว่าแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลา7:54นะคะก็มาก่อนเวลา6 นาทีเดี๋ยวอีกสักพักครูก็น่าจะเข้ามานะคะทุกคนกินก่อนอันนี้คือเพิ่งตื่นว้าตื่นเสียงดูเสียงดูเสียงดูเสียงว้าต้องกินข้าวต้มก่อนงั้นก็เดี๋ยวขอกินก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวตอนครูมาตอนครูสอนอะไรแบบเนี้ยก็จะถ่ายดูอีกทีนะคะตอนนี้ครูมาแล้วนะคะทุกคนแล้วครูก็จะให้ทำใบงานแต่ว่าครูจะเช็คชื่อก่อนแล้วค่อยปล่อยให้ทำงานหลังจากที่เรียนสังคมเสร็จนะคะทุกคนต่อมาก็จะเป็นวิชาศิลปะนะคะคือเมื่อกี้เรียนไปสักพักแล้วแหละแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายไว้นะคะทุกคนก็คือมาถ่ายตอนทำแบบทดสอบเลยนะคะมาอย่ามาดูกันนะคะว่าเราจะได้กี่คะแนนหนึ่งหมายถึงผลงานทัศนศิลป์ใช่ไหมใช่ถูกต้องอย่าลืมจำแนกของเพลงไว้นะคะอย่าลืมจำคะแนนนะรูปแบบงานทัศนศิลป์เฮ้ยจะส่งแล้วนะทฤษฎีการเห็นมี4ค่ะกดปั้งตื่นเต้นดูคะแนนได้10/10ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวน้องฟิลขอรีบทำงานก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวทำไม่ทันตอนนี้นะคะก็เรียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูผลงานนี่นะคะจะเป็นแจกันนี่เป็นไงล่ะใช้หลายเส้นมากนะคะก็จะเป็นเส้นโค้งเส้นตรงเส้นนู้นเส้นนี้นะคะนี่อันนี้เป็นผลงานนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากที่ทำเสร็จนะคะน้องฟิลก็ไปต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมานะคะคือแบบเป็นซอสครีมมันฟิลใส่ชีสด้วยไงคือแบบอร่อยมากทำเองใส่ชีส2แผ่นนัวๆจุกๆร้อนมากตอนนี้น้องฟิลก็พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วน้องฟิลเนี่ยก็จะเล่นโทรศัพท์รอเวลาเรียนนะคะทุกคนเหลืออีก30 นาทีก่อนเข้าเรียนฟิลเปิดเทอมแล้วอ่ะแม่ว่าฟิลอ่ะต้องเปลี่ยนแล้วนะลูกเปลี่ยนหนูต้องเปลี่ยนอะไรอ่ะแม่ไปเรียนออนไลน์หนูก็พอมากเลยนะฟิลแม่เขาหมายถึงเปลี่ยนซิมโทรศัพท์เปลี่ยนซิมโทรศัพท์ทำไมล่ะแม่ทำไมต้องเปลี่ยนด้วยซิมที่ใช้อยู่มันก็ดีอยู่นะก็แม่เติมเงินมือถือให้ฟิวอะแอบแพงอยู่นะลูกใช่แล้วฟิวอะก็ไม่ค่อยได้ใช้โทรศัพท์เลยโดยช่วงเนี้ยแต่ก็ต้องเติมเงินไว้เพื่อจะได้วันในการใช้งานพี่ก็เลยลองไปหาโปรโมชั่นระบบมือถือที่มาเชมคุ้มมาให้ฟิวใหม่นี่เลยฟิวคุ้มสุดแล้วตอนเนี้ยซิมออนไลน์โกโม 5G ไม่ต้องกลัวเรื่องสัญญาณนะฟิลเพราะซิมโกโม 5G เนี่ยเขาใช้สัญญาณคุณภาพจาก AIS มันคุ้มแล้วเหมาะกับการใช้งานของฟิลมากเลยนะตอนเนี้ยเหมาะยังไงเหรอพี่ฟิล์มมันต่างจากเดิมยังไงอ่ะก็ฟิลเปิดเรียนแล้วเดี๋ยวก็ได้เรียนแบบออนไลน์ไม่ได้เรียนแบบออนไลน์แล้วการใช้งานพวกอินเทอร์เน็ตก็น้อยลงและอย่างนะซิมเก่าการใช้งานอ่ะมันไม่คุ้มแล้วฟิลเพราะส่วนใหญ่อ่ะฟิลก็อยู่ตรงที่เรียนใช่ไหมใช้อีกทีก็ช่วงเย็นโทรให้พ่อมารับและอย่างนะกลับบ้านมาฟิลก็ใช้ Wi-Fi บ้านค่าเน็ตที่เสียไปอ่ะมันใช้ไม่คุ้มเลยอ่ะแล้วฟิลอ่ะก็ต้องมาคอยเติมเงินให้ซิมโดนตัดมันก็จริงแหละพี่ฟิลน้องฟิลอ่ะเรียนทั้งวันเลยไม่ค่อยได้ใช้เหมือนตอนเรียนออนไลน์แล้วใช่แม่เลยซื้อมาให้น้องฟิลเปลี่ยนได้ไงลูกเนี่ยฟิลซิมออนไลน์เป็นแค่ 5G นะเขาสามารถ
ออกแบบการใช้งานได้ด้วยนะออกแบบยังไงให้มันคุ้มล่ะพี่ฟิล์มก็คือฟิลเปิดใช้อ่ะก็แค่ซื้อแพ็กเกจหลักอายุการใช้งานเขาเนี่ยอยู่ได้เป็นปีเลยนะเริ่มต้น99 บาทได้1 10 GB เหมาะกับคนใช้งานน้อยแบบฟิลแล้วถ้าน้องฟิลเน็ตหมดล่ะพี่ฟิล์มบางทีเราไปข้างนอกในวันหยุดด้วยนะแล้วน้องฟิลจะเอาเน็ตที่ไหนใช้อ่ะไม่ต้องกลัวเลยฟิลเราก็ซื้อแพ็กเกจหลักเพิ่มได้นะถ้าเราต้องการเน็ต 5G เร็วแรงเต็มสปีดหรือซื้อแพ็กเกจเสริมก็ได้นะอันลิมิเต็ดแบบ7 วันก็ได้หรือแบบ30 วันก็ได้เราสามารถออกแบบการใช้งานเองได้นะหรือแค่สมัครแพ็กเกจหลักเราก็ได้วันน่ะอยู่ได้ยาวเป็นปีแล้วนะใช่เลยน้องฟิลไม่ต้องกลัววันหมดอายุเหมือนระบบเติมเงินสมัครครั้งเดียวอยู่ได้เป็นปีเลยลูกแล้วน้องฟิลอ่ะก็บริหารเอาเองเลยนะว่าจะใช้มากใช้น้อยถ้าเดือนนี้ใช้ไม่หมดก็เก็บไว้ใช้เดือนหน้าใช้ได้ยาวๆเป็นปีเลยลูกค่ะแม่แล้วถ้าเราซื้อแพ็คหลักเพิ่มอ่ะซื้อแพ็คหลักเรื่อยๆฟิลซิมเราจะไม่มีวันหมดอายุเลยแบบนี้ก็ดีนะพี่ฟิล์มประหยัดไปได้เยอะเลยด้วยใช่ฟิลแล้วซิมโกโม 5G อันนี้นะฟิลเขาสามารถจัดการได้ทุกอย่างผ่านออนไลน์100%เลยนะไม่ว่าจะเป็นเลือกเบอร์สั่งซื้อชำระเงินและแสดงตัวตนเพื่อใช้บริการโกโมจัดการได้ทุกอย่างผ่านแอปตลอด24 ชั่วโมงด้วยนะดีมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มแล้วอีกอย่างนะฟิลยังมีเกมสนุกให้ฟิลเล่นเพื่อสะสมคริสตัลและแพ็กเน็ตและแพ็กโทด้วยดีจังเลยอ่ะพี่ฟิล์มเดี๋ยวน้องฟิลอาจจะแนะนำให้เพื่อนๆเปลี่ยนมาใช้จะได้ประหยัดเงินพ่อแม่อีกด้วยว่าแต่พี่ฟิล์มซื้อมาจากที่ไหนอ่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากเปิดใช้ซิมโกโม 5G เหมือนน้องฟิลเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่เว็บ gomo.th ได้เลยค่ะสามารถกดเลือกเบอร์เลือกโปรกดสั่งซื้อแล้วก็ชำระเงินได้ทางออนไลน์ได้เลยนะคะสะดวกมากเลยค่ะทุกคนหรือซื้อผ่าน Marketplace อย่าง Shopee Lazada และ JD Central ได้ด้วยนะคะทุกคนและซิมออนไลน์ GoMo 5G เนี่ยมีแพ็กเกจหลักด้วยนะทุกคนที่ใช้งานยาว365 วันแพ็กเน็ต 5G เร็วแรงสัญญาณ 5G คุณภาพจาก AIS เริ่มต้นที่99 บาทแพ็กเกจแรก No Expires 99 บาทใช้เน็ตได้10 GB โทรได้10 นาทีแพ็กเกจที่2 No Expires 199 บาทใช้เน็ตได้50 GB โทรได้50 นาทีและแพ็กเกจที่3 No Expire L 599 บาทใช้เน็ตได้200 GB โทรได้200 นาทีออกแบบเองได้ตามสไตล์คุณค่ะจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่หรือจะย้ายค่ายก็สามารถทำได้นะเครื่อง 4G ก็สามารถใช้ GoMo 5G ได้ด้วยสามารถทำได้ทุกอย่างผ่านระบบออนไลน์ได้เลยเหมาะกับคนยุคนี้จริงๆค่ะนี่ของฟิลเปลี่ยนใช้ได้เลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องฟิล์มเปลี่ยนเลยละกันมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนซิมกันปกตินะคะตอนจะใส่ซิมเงี้ยพี่ฟิล์มใส่ให้เงี้ยแต่ว่ารอบนี้น้องฟิล์มจะลองเปลี่ยนเองมาลองทำยังไงคะไม่พูดพูดมาอย่างฟิล์มทำเองเสียงลงไปเสียงลงไปแรงๆอ่ะแรงๆไม่มีแรงแล้วหนึ่งหนึ่งไม่ได้ไงเนี่ยเราทำได้ก็จะขึ้นมาถอดซิมแล้วก็เอาจ้างออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นซิมโกโม 5G กับน้องฟิวกันฟิวใช้เป็นแพ็กเกจ99 บาทใส่มันเลยเฮ้ยตื่นเต้นอะทำไมคะใส่เข้าไปเรียบร้อยเรียบร้อยตอนนี้น้องฟิวก็เปลี่ยนซิมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาที่น้องฟิวต้องไปเรียนแล้วนะคะขอบคุณแม่กับพี่ฟิวมากๆนะคะจ้าไปเรียนต่อได้เลยลูกอันนี้คือไอ้ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรปไม่รู้ไม่ใช่เลยอ๋อนี่ไงมีการขุดคลองขนส่งโอเคจะพยายามอ่านให้ออกโอเคมาเริ่มกันเรียบร้อยนี่นะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยน้องฟิวเรียนเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นใบงานวิชาสังคมที่คุณครูสั่งไว้นะคะเป็นไงสวยไหมแป๊บเดียวทำเสร็จต่อมานะคะเป็นอีกวิชาหนึ่งเป็นวิชาศิลปะนะคะคือครูเขาเนี่ยให้วาดรูปโดยใช้เส้นนะคะวันนี้เนี่ยก็ไม่มีการบ้านแล้วนะคะทุกคนก็มีประมาณนี้เลยก็คือตอนนี้ฟิวเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพี่จะไปเซ็นทรัลไปด้วยกันไหมพี่จะไปหาของกินไปสิพี่ฟิวน้องฟิวอยากได้ปากกาใหม่ด้วยมันหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวให้แม่ตรวจไปกับสามคนให้แม่ช่วยจัดโอเคจ้านี่นะคะทุกคนพี่ฟิวมาชวนไปห้างพอดีก็หลังจากเรียนเสร็จเหนื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวไปหาของทานที่ห้างกันตอนนี้แล้วเรานะคะก็ถึงห้างเรียบร้อยแล้วเรานะคะก็จะมากินข้าวกลางของน้องฟิวนะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูย่างยำต่างๆนะคะของพี่ฟิวเนี่ยก็จะเป็นขนมจีนอร่อยใช่ไหมน้องฟิวยังไม่ได้กินเลยนี่ข้าวเหนียวจิ้มไปชิมก่อนชิมก่อนก็คืออยากจะบอกว่าอาหารเต็มโต๊ะนะคะสั่งไปเยอะใช่เดี๋ยวให้ดูนะคะแป๊บนึงนี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูของน้องฟิวนะคะต่อมาก็จะเป็นยำขนมจีนอร่อยอร่อยมากไหมมากนี่ดูมักเลยนะอร่อยไหมบอกก้อนหนึ่งบอกก้อนอีกก้อนนึงขอเคี้ยวก่อนได้ไหมโอเคแปลว่าอร่อยนะคะงั้นก็เดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะฟ
ฟิล์มเดี๋ยวตอนเรากินเสร็จเราไปไหนต่อดีไปซื้อเครื่องเขียนไหมเดี๋ยวเราจะไปวีทูเอ็กซ์ใช่น้องฟิวอยากได้ไอตัวที่มันเป็นเทปเหมือนแบบเป็นกาวอ่ะเอาไปติดกระดาษอะไรเงี้ยของน้องฟิวหมดเพิ่งจะไปซื้อเพิ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูปากกาเพิ่มอีกได้งั้นเดี๋ยวกินเสร็จเราพาทุกคนไปเดินดูของกันต่อจะไปตอนนี้มาถึงวีทูเอ็กซ์แล้วนะคะทุกคนใช่แล้วคือเหมือนเขาจัดใหม่นะคะแล้วคือของน่ารักมากเห็นปะน่ารักมากนี่นะคะทุกคนตรงเนี้ยก็จะเป็นพวกสมุดโน้ตต่างๆนะคะอย่างน้องฟิวก็จะเลือกไปด้วยสักนิดสักหน่อยเนาะสักนิดสักหน่อยเท่ากับว่าอย่างละหนึ่งเฮ้ยน่ารักมากน่ารักจริงนี่น้องแมวค่ะน้องฟิวไปดูของโน้ตกันดีกว่านี่นี่ไปซองพวกปากกาชุดจักรมันสวยมากปากกาสวยมากนี่ที่มือได้อะไรมาบ้างเนี่ยได้เป็นเทปกาวค่ะแล้วก็เป็นปากกานี่ก็คือนี่เป็นโซนใหม่นะคะอันนี้ก็คือมาครั้งแรกเหมือนกันนะให้น้องฟิวเลือกไปก่อนสีม่วงด้วยนี่พี่ฟิล์มลายสองสีใช้ดีไหมใช้ดีหรอโฮ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปจ่ายตังค์กันไปนี่นะคะทุกคนเราก็ออกมาจากบีเทนแล้วนะคะก็คือน้องฟิวก็ได้ของตามที่โชว์ไปนั่นแหละค่ะแล้วนี่ก็คือแวะมาซื้อไอติมต่อนะคะใช่คืออยากกินแล้วกิน2อันเลยเหรอไม่ของมีฟิล์มไงใช่หรือเปล่าถือคนเดียวเลยใช่นี่ดูโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่ทานกันไปค่ะเป็นไงบ้างฟิลสัญญาณดีไหมดีค่ะพี่ฟิล์มใช้เน็ตไม่มีสะดุดเลยพี่ก็ว่าจะเปลี่ยนมาใช้เหมือนกันนะแพ็กเกจคุ้มดีประหยัดดีด้วยแล้วอย่างนะเราสามารถออกแบบการใช้งานได้ด้วยตัวเองแล้วก็จัดการทุกอย่างเนี่ยได้ทางออนไลน์สะดวกมากเลยเนาะใช่ค่ะพี่ฟิล์มกินไอติมเสร็จแล้วไปดูของตรงไหนต่อดีอ่ะข้างในไงโอเคดูไหมไม่สะดุดเลยนะเนี่ยพี่ว่าลื่นมากเลยนะตอนนี้เรากินเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วเราเนี่ยก็อยู่ที่ซาริโอเอ้ยคือแบบซาริโอคือทุกอย่างน่ารักจริงๆมีน้องฟิวอยากได้กันไกลมาของพี่อ่ะใช่อยากได้กันแบบเนี้ยแต่นี่น่าจะคนละรุ่นละค่ะก็จะอีกแบบใช่น้องฟิวอยากได้มากเลยอ่ะอันนี้เท่าไหร่ฟิวดูให้น้องฟิวหน่อย275เฮ้ยโหถ้ามันน่ารักจริงอยากขอไปดูฝั่งนู้นก่อนนะคะว่ามีอะไรให้เราซื้อบ้างหลังจากที่เราเดินมาสักพักนึงนะคะก็ได้นี่ตามนี้นะคะของน้องฟิวอ่ะเนี้ยเล็งไว้อยู่แล้วนะคะเป็นกันไกลกับไม้บรรทัดนะคะไว้ใช้เป็นเซตเดียวกันแต่ของพี่ฟิล์มอ่ะคือน้องฟิวจ่ายตังค์อยู่ก็มาเอานี่ด้วยเอานี่ด้วยเหมือนเด็กอ่ะเอ้ยพี่จ่ายเองก็คือด้วยความที่สีมันภูมิโทนก็เลยเอามาด้วยแล้วมันลดราคาด้วยโอโอเคค่ะคือแบบเฮ้ยลูกตาที่บ้านก็เยอะแม่บ่นนะถ้าแม่รู้แม่รู้เฮ้ยโอเคค่ะงั้นก็เราก็ไม่น่าซื้ออะไรแล้วเราก็น่าจะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะเย้ตอนนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นของที่น้องฟิวได้นะคะเหมือนจะเยอะแต่คือมันนิดเดียวเองนะคะทุกคนเดินนานมากแต่ว่าได้นิดเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้อะไรบ้างก็จะมีเป็นปากกานะคะทุกคนไม้บรรทัดคัตเตอร์กันไกลบอกเลยว่ากันไกลเนี่ยน่ารักมากคืออยากได้มานานแล้วต่อมานะคะเป็นสมุดแล้วก็เป็นเทปกาวสองหน้านะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยก็คือเดินมานานนะคะแต่ว่าได้แค่นี้แหละไม่ต้องเอาอะไรเยอะนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยได้มาทำคลิป1วันของน้องฟิวนะคะกับการเรียนออนไลน์ตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยนะคะช่วงเช้าเนี่ยส่วนใหญ่น้องฟิวก็จะเรียนแล้วก็เรียนนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยจะเรียนเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าครูสั่งงานด้วยก็ต้องรีบปั่นงานนะคะทุกคนนี่แหละก็จะเป็น1วันของน้องฟิวนะคะแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยเพื่อนๆนะคะอยากดูอะไรก็เมนไว้ได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องฟิวจะทำให้ดูนะคะและท่านเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย